วัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ลงเดี๋ยวผิดกฎหมายป่ะเป็นไงบ้างคะน้ำพุ่งมาปีนี้กับแฟนๆอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งก็ดีใจว่าโปกับผมคงคิดเหมือนกันคือดีใจมากเพราะว่าผมคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ว่าความทรงจำแฟนๆทุกคนยังแบบเติมเต็มให้กันตลอดก็ต้องขอบคุณมากๆครับฟาร์มเฮาส์เหมือนกันได้เพราะว่ามีฟาร์มเฮาส์ก็เลยได้เจอกับแฟนๆในวันนี้ครับครับกิจกรรมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมแต่ละอันก็คือผมกับพี่ไมค์สื่อเห็นมากครับผมมันเหมือนมันไม่ได้ทำนี้มานานแล้วเนาะเพราะมันไม่ได้มีกิจกรรมที่แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับขนาดนี้มานานบางอันชีวิตนี้พี่ก็ไม่เคยทำครับบางอันก็ฟาร์มเฮาส์มา2ปีแล้วนะครับก็อย่างที่บอกต้องขอบคุณฟาร์มเฮาส์ว่าฟาร์มเฮาส์ก็เป็นโปรดักต์แรกๆที่อยู่เรามานานใช่ให้เกียรติแล้วก็ร่วมโอกาสร่วมงานกับทาง Beyond Cloud กับ Kim Cross The Series ก็ถ้าไม่มีฟาร์มเฮาส์ตอนนั้นที่สตาร์ทไม่ด้วยกันมันก็อาจจะไม่เติบใหญ่มาแบบตอนนี้ครับต้องขอบคุณฟาร์มเฮาส์มากๆใช่ๆๆๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นแบรนด์ที่มันเกิดจากคนไทยอ่ะครับแล้วเราก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เกิดจากเมืองไทยเพราะเราก็เป็นค่ายที่เกิดจากคนไทยด้วยกันเองเหมือนกันชื่อ Beyond Cloud ครับก็ปากฟาร์มเฮาส์นะครับก็จริงๆผมคิดว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่น่าจะได้รับประทานฟาร์มเฮาส์อยู่แล้วแต่ที่อาจจะยังไม่รู้คือฟาร์มเฮาส์มีโปรดักต์มากเยอะมากแล้วทุกอันผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยอันนี้ไม่ใช่เพราะขายของเพราะเราเป็นแฟนคลับฟาร์มเฮาส์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วกินมาตลอดเรารู้สึกว่าทุกโปรดักต์มีคุณภาพแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรก็เลือกฟาร์มเฮาส์อันนี้ในฐานะผมว่าฟาร์มเฮาส์แทรกซึมอยู่ทุกที่ที่เราไปครับแบบอย่างเวลาผมออกกองหรือเวลาไปแบบตามที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยทุกคนก็ติดฟาร์มเฮาส์ไว้มาเลยผมว่าอันนี้จริงมีฟาร์มเฮาส์คือถูกต้องต้องติดบ้านไว้โอเคครับเกือบไปตั้งไมค์ใหม่แล้วพี่ขอถามโปรเจกต์เอสก่อนดีกว่าเราต้องเกิดออกมาในที่แบบนี้มันยังไงบ้างคะแล้วที่มาเราไปได้ร่วมงานอันนี้ได้ยังไงก็มันเกิดจากการที่เราทำ Beyond Cloud ร่วมมือกับ ICE แล้วก็ทางทีมงานของเราเนี่ยก็ไปคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากเปิดตลาดที่จีนนะมันมีทางไหนที่มันไปได้บ้างแล้วแบบมันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างแล้วอะไรที่เราน่าจะทำได้แล้วก็เหมาะสมแล้วก็เข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Beyond Cloud กับ ICE แล้วก็ค่าย Unicorn Entertainment ครับได้บอกว่าเก็บยังไงคะเรื่องการหรือว่าคนละเรื่องหรือยังไงก็ต้องรอดูว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะได้เริ่มทำละหลังจากแมนสวงเนี่ยพอเสร็จแมนสวงก็เริ่มโปรเจกต์จีนนี่แหละกำลังจะถ่ายเร็วๆนี้ละครับใช่เรื่องภาษาผมพูดไม่ค่อยได้ผมพูดแค่หัวไอ้หนีอะไรอย่างนี้ยังหยอดอยู่นั้นเนี่ยอะไรเนี่ยก็ต้องไปฝึกภาษาใหม่ผมก็ได้นิดหน่อยเช่นแบบเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงโอ้นั่นแหละก็ต้องฝึกภาษาใหม่ครับนอกจากสกิลการหยอดแล้วเนี่ยก็ต้องมีสกิลการพูดอย่างน้อยก็อะไรที่เป็นเบสิกหรืออะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องรีบไปแคชอัพต้องถามคนนี้แคชอัพแต่ว่าเขามีล่ามเขามีล่ามคนไทยที่แปลจีนแล้วเราก็แคชชับอยู่กับล่ามแล้วเขาก็จะไปทำ process ใดๆในฝั่งโปรดักชั่นของเขาไปถ่ายทำกันนานเลยก็ไม่นานมากครับก็แค่แบบ1เดือนอะไรเงี้ยเดือน2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปงานกองทุกท่านทุกคนกันนะที่นี่เตรียมตัวกันต้องลองไปดูว่าการทำงานเขาจะเป็นไงคือเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเช่นแบบพอเราอยู่ในไทยเราทำแบบนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่นั่นอ่ะเราเอาเหมือนความรู้ที่เราได้ฝึกมาเงี้ยเอาไปลองใช้กับที่นั่นแล้วก็เรียนรู้จากเขาเอามาใช้กับเราได้ครับยังไงบ้างที่มาก็จริงๆผมว่าก็ทุก
ทุกที่ต้องมีการปรับตัวผมคิดว่าถ้าเราได้ไปจีนแล้วก็คงปรับตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราการผลิตงานที่มันดีสำหรับคนที่ดูดังนั้นโปรเซสจะเป็นยังไงก็เรื่องนึงแต่ว่าเราก็ต้องอินโฟไวส์แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้แล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้ได้สำหรับผมนะแต่ผมว่ามันน่าเจ๋งตรงที่แบบโปรเจกต์เอสมันคือเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้แน่นอนว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาทำงานแบบระดับแบบเรียกว่าฮอลลีวูดจีแล้วกันก็คือแบบโหมันเขาทำงานกันยังไงจะทำขนาดไหนอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้มากครับไปต่อค่ะนี่พี่กอค่ะเป็นเฮาส์แล้วค่ะครับโอ้จำแนกไอ้คนเป็นเฮาส์ชื่ออะไรโปพี่จำชื่อไม่ได้ชื่อมายโปไงเออที่แบบที่เพิ่งไปฝรั่งเศสมาหล่อเออเขาคนนึงหล่อคนนึงเท่ๆใช่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 รู้จักใช่ป่ะคุ้นคุ้นอ่าโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับก็ดีใจต้องขอบคุณดีออร์อีกแล้วก็พี่ๆในวงการแฟชั่นแล้วก็พี่ๆที่เกี่ยวข้องคือการได้ข่าวด้วยการได้ไปร่วมงานกับดีออร์ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมและโปแล้วก็ทีมงานว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานด้วยสำหรับผมคิดว่าการได้ประสบการณ์ดีๆมันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราอ่ะได้มีประสบการณ์แล้วทำอะไรใหม่ๆและที่สำคัญผมได้แรงบันดาลใจเยอะมากกับการไปกับดีออร์ทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาผมรู้ว่าทุกครั้งมันทำให้เรารู้สึกเอ้ยจริงๆแล้วโลกมันยังกว้างและยังกว้างมากๆคนเก่งมีทั่วโลกใช่แล้วก็คนที่มีแพชชั่นทุกครั้งที่เราไปอาจจะเป็น after party หรือว่าตามมันจะเห็นแพชชั่นของคนวงการแฟชั่นรวมถึงนักแสดงแล้วมันคือไอ้โปรเจกต์ของดีออร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับโปรเจกต์ S ของจีนซึ่งทำเบียนคาวอ่ะเราเคยได้ร่วมงานกับดีออร์มาก่อนแล้วเสร็จปั๊บทางดีออร์เขาก็เชื่อกับการทำงานของทางค่ายเบียนคาวแล้วเขาก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันเขาเห็นว่าการทำงานการวางภาพลักษณ์การวางตัวเงี้ยมันเหมาะสมเรียกว่าเราน่าจะทำงานด้วยกันได้มันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็จริงๆมีการวางแผนกันมานานแล้วว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อในวงการแฟชั่นพี่ๆสื่อทุกที่อย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตกันมาอะไรเงี้ยมันเลยเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เรียกว่าทุกครั้งที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกแฟนๆให้การตอบรับดีมากก็แบบขอบคุณมากจริงมันเหมือนกันได้แบบได้ร่วมงานกับคนที่ทำงานแบบระดับโลกเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบอย่างที่พี่มายบอกว่าแบบคนเก่งเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ได้แพชชั่นมาทุกครั้งก็แบบจริงๆเราตัวเล็กมากเราตัวเล็กมากมากครับโอ้โหผมครับความรู้สึกตอนนั้นน่ะสมมตินี่คือเป็นอูความรู้สึกที่เข้ามาไม่มีแต่แบบหล่อแม่งเข้ามาตลอดไปแล้วก็ยืนมองแบบโหแม่งแบบแม่งหล่อมากอ่ะแล้วก็แบบเราก็ดูแบบการวางตัวเขาดูการทำงานของทีมเขาคือแบบโหทีมเกาหลีนี่แบบทำงานกับโปรเฟชชั่นอลมากๆจริงๆคือต้องยอมรับว่าเขาไปจุดระดับโลกได้นี่คือแบบไม่แปลกใจเลยเขาวางแผนกันมาดีมากแล้วทุกคนรอบตัวคือแบบทำงานกันแบบเหมือนเขาวางแผนกันมาแล้วว่าเขาจะต้องการอะไรไปที่ไหนก็เจ๋งเจ๋งเจ๋งมากเขาอย่างที่โปบอกชายที่ดีคือชายอื่นๆส่วนร่มที่ดีคือร่มใส่ทองไม่แต่เขาหล่อจริงเขาหล่อจริงหล่อจริงหล่อจริงแล้วก็สุภาพเออเขาเท่ด้วยแล้วก็หล่อแล้วก็สูงมากใช่จริงๆผมชอบงานเขาอยู่แล้วที่เขาแสดงแล้วก็พอมีโอกาสเจอก็โอ้เขาสมแล้วแหละที่คนจะชื่นชอบเขาเยอะขนาดนี้แล้วนี่ก็พี่ไม้บอกเขาว่าผมมาจากประเทศไทยเขาเลยว่าสวัสดีครับใช่ใช่เขาน่ารักมากนอกจากชาวจีนแล้วก็ยังได้กระทบไหล่ของดีไซเนอร์ของแมงด้วยโอ้คิมโจนส์ครับคิมโจนเป็นดีไซเนอร์ที่แบบเขามีผลงานดีๆมาเยอะมากอ่ะแล้วพอเราได้ไปเจอเขา humble มากเขา nice มากเขาแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากเราเลยแบบทำให้เรารู้ว่าจากที่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กอยู่แล้วอะพอได้ไปเจอคนระดับเนี้ยทุกคนผอมตัวหมดเลยก็เลยทำให้แบบเรามีแพชชั่นไปอีกว่าจริงๆไม่ว่าเราไปที่ไหนบนโลกอะเพราะว่าความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยอะมันไปได้กับทุกที่อย่างเช่นแบบหลายๆครั้งที่เห็นลิซ่าไปยืนบนเวทีโลกอะแล้วเห็นเขาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่คนไทยมีแล้วแบบมันน่าชื่นชมก็บอกว่าคิมโจนส์เป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากคือไม่ใช่แค่เรื่องการดีไซน์แต่ยังเรื่องของครีเอทีฟต่างๆที่ภาพรวมเวลาได้เจอได้คุยกับเขาครั้งแรกที่เขาทักหรืออะไรเงี้ย
เราจะเห็นถึงเป็นคนที่แบบ active thinking อ่ะภาษาผมคือเป็นคนที่เขาคิดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมันจับคือนึกออกไหมพอเป็น creative director เป็น director ของแบรนด์ก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างมันอย่างที่เห็นแล้วในโชว์เองหลายๆคนคงเคยได้เห็นแล้วแหละก็มันมีความพิเศษมันมีความ creative มากก็เจ๋งมากๆครับคือพอได้เห็นคนเยอะมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าทุกคนเขาผ่านการวางแผนมาไม่ว่ากับตัวเองหรือกับทีมเนี้ยงั้นคนที่ไปยืนอยู่จุดนั้นได้หลายๆคนคือแบบรู้เลยว่าไม่ได้ฟุกเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้เจอพวกเขาเราสูตรผีเสื้อแบรนด์สองฝ่ายออกมาแล้วค่ะเป็นแบรนด์ชื่อชมเทเลอร์เป็นไงบ้างคะประทับใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นความภูมิคือเอาแค่โปรก่อนแล้วกันแล้วก็ทีมคือมันเป็นความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยมาจากประเทศไทยเนี้ยแล้วเชื่อว่าการรำไทยหรือว่าการทำไทยไม่ว่าจะดนตรีหรือว่าการเต้นรำเนี่ยทั่วโลกจะเข้าใจตรงกันเพราะอย่างล่าสุดที่ได้ไปเจอคนหนึ่งมาที่เป็นเจ้าของเรซีเขาก็ประทับใจมากนะทั้งที่เขาแบบเขาฟังภาษาไทยไม่ออกได้ซ้ำไอเพราะไอทีเซอร์ที่เขาได้ดูมันไม่มีซับแล้วพอเขาได้ดูเขาก็รู้สึกว่าโหมันแบบเราตั้งใจทำขนาดนี้เลยหรอแล้วแบบแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันที่เฮ้ยเขาสามารถเข้าถึงโดยที่เขาแปลภาษาไทยไม่ออกได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็น international language ได้ก็ดีใจครับผมดีใจก็คือทุกคนตั้งใจทำงานมากแต่เหนือกว่าความตั้งใจคือทุกคนรู้สึกว่าสิ่งส่วนงานที่เรามีที่เราแคปเจอร์ไปบวกกับเรื่องราวที่จะทำให้มันมีความน่าสนใจมารวมกันผมยิ่งตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเห็นอะไรที่มันค่อยๆปล่อยออกมาสำหรับแมนซีตื่นเต้นในฐานะคนที่ทำด้วยแล้วก็ตื่นเต้นในฐานะคนที่จะดูดังนั้นคิดว่าคนที่จะได้ดูแมนสวนเร็วๆนี้ก็น่าจะมีความสุขเพราะเราเห็นโปรเซสเยอะมากเรารู้ว่าทุกคนแบบจัดเต็มและที่สำคัญต่างชาติเองก็จะได้เห็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ดูสนุกสนานด้วยครับในเวลาเดียวกันแผนโปรโมทต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะแบบแผนโปรโมทต่อไปแผนโปรโมทยังไงบ้างครับข้างๆเห็นขอคิวทุกวันเลยครับเอายังไงดีก็มีการโปรโมทอัดแน่นแน่นอนเพราะว่าผมดูจากตารางงานของตัวเองแล้วครับก็แน่นครับแน่นเราก็พยายามจะไปให้ได้มากที่สุดในโลกนะครับจะพยายามเข้าแบบเข้าจีนเข้าฝั่งอาหรับเข้าฝั่งตะวันตกตะวันออกทุกที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยเพื่อที่เชื่อว่าคนไทยเชื่อว่าคนไทยทำได้คือการจะไปฉายเป็นฟิล์มที่โรงของเขาเลยมันมีตัวกลางเนาะดิสทริบิวเตอร์ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับพี่ออนครับแต่ถ้าใครกำลังลังเลอยู่จริงๆก็ยังขายแต่ขายบนพื้นฐานความจริงก็คือมันเป็นหนังที่ผมคิดว่าดีมากแล้วก็ดูสนุกในเชิงคุณภาพก็ดีในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีก็ขายเยอะยังไงก็ลองดูได้ครับ24สิงหาคมแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดพูดถึงแมนสวงเนี่ยต้องนึกถึงทรงวาดเพราะว่าทางนั้นก็จะมีแบบพวกเอ็กซิบิชันจะมีนู่นนี่นั่นที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในหนังของแมนสวงเนี้ยแล้วพอเราไปเสพตรงนั้นปุ๊บแล้วพอเราไปดูหนังมันก็จะอินและเข้าใจมากขึ้นเลยมาจนถึงตอนนี้พอจะเล่าเรื่องย่อคร่าวๆของแมนสวงให้ฟังได้ยังไงก็เรื่องย่อสับหลอกแค่ไหนยังไงเรื่องจริงมันมีความจริงอยู่นั่นแหละคือก็เรื่องย่อมันคือเข็มคืออโปเองที่เล่นเป็นไพร่แล้วต้องการเลี่ยนชนชั้นทางสังคมแล้วเนี้ยเขาใช้การรำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักในการเลี่ยนชนชั้นทางสังคมแล้วเขามีโอกาสได้เข้าไปในแมนสูงเนี่ยคือสถานที่หนึ่งที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ได้อยากจะเป็นใครก็ได้อยู่ในนั้นแล้วมันเลยเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเนี้ยงั้นให้ไปติดตามว่าในแมนสูงมีอะไรถูกต้องครับตามนั้นเลยครับที่เป็นชื่อมากจะไม่สปอยสักนิดหรอกขนลุกแล้วมันเป็นหนังด้วยนะมันแบบสปอยนิดนึงมันรู้หมดเลยนะประโยคเดียวก็ได้พี่มายค่ะมีคนตายในเรื่องครับมีคนตายในเรื่องขนลุกจริงนะกลัวมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนชินพอสที่เผื่อสปอยไปก็คือโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะบางอย่างเรียกมานี่ก็อยากให้ดูสนุกด้วยแหละครับก็24สิงหาคมเร็วนี้ฝากด้วยแป๊บเดียวเอง 2-3 ชั่วโมงก็ผมว่าเป็น 2-3 ชั่วโมงที่จะทำให้คุณค่าของ 2-3 ชั่วโมงนั้นมันเต็มอิ่มแน่นอนครับขอบคุณค่ะ
คุณมากครับขอบคุณที่มาด้วยครับขอบคุณมากครับ